แต่บอกเลยนะครับทุกคนในวันแรกๆที่เราเริ่มทำเนี่ยมันมีโอกาสน้อยมากเลยนะที่มันจะทําเงินได้ตั้งแต่แรกเพราะว่าทักษะในการทําคลิปของเราเนี่ยมันยังไม่ได้มีเยอะมากพอนะครับเพราะงั้นเลยนะสำหรับมือใหม่เนี่ยผมอยากแนะนําเพื่อนๆว่าให้โยนทุกอย่างที่ตัวเองคิดเนี่ยทิ้งไปก่อนนะครับแล้วตั้งโจทย์เอาไว้เลยว่าสิบคลิปแรกที่เราจะทำเนี่ยเราทำเพื่อให้เรารู้ว่าการทํ o ย t ท b e เนี่ยมันจะเหมาะก,กับเราจริงๆหรือเปล่า